ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบร้อยละ70นะคะน้ำจะประกอบอยู่ในเซล์ลประมาณร้อยละ60นอกเซล์ลร้อยละ30และที่อยู่ในเนื้อเยื่อหรือเลือดอีกประมาณร้อยละ10ค่ะเหตุนี้จึงทําให้มนุษย์ต้องการน้ําประมาณ2-3ลิตรต่อวันในทางกลับกัน แต่ละวันร่างกายของเราก็มีการขับน้ำออกในลักษณะของปัสสาวะ0 5ถึง2.3ลิตรนอกจากนั้นก็ยังมีการขับน้ำออกทางเหงื่ออุจจาระและลมหายใจด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำน้อยจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างเริ่มต้นเลยอาจทำให้เลือดของเรามีความหนืดและข้นซึ่งก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการไหลเวียนของเลือดไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย อาจทำให้มีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียเรื้อรงังมีเสียงในหูความจำเสื่อมเป็นต้นนอกจากนี้ยังอาจจะมีอาการทางตาเช่นจะมีเลือดข้างที่ตาสูญเสียการมองเห็นมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมีการอักเสบเนื่องจากหลอดเลือดดำอุดตันแต่อาจจะรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นไขมันในเลือดสูงอาจเสี่ยงต่ออาการท้องผูก สาเหตุหลกัหลกๆคือการขาดตัวกระตุน้นการเคลื่อนไหวของลำไส้กินอาหารที่ขาดใยอาหารหรือดื่มน้ำน้อยอุจจาระจึงแข็งลำไส้จึงบีบตัวลดลงอุจจาระจึงเคลื่อนตัวได้ช้าการรักษาที่สำคัญคือการกินอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นผักผลไม้และธัญพืชต่างๆ รวมถึงดื่มน้ำสะอาดอย่างพอเพียงถ้าเกิดปล่อยให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังก็อาจจะก,ก่อให้เกิดอาการลำไส้อุดตันและเกิดมะเร็งลำไส้ได้ในที่สุดค่ะนอกจากนี้อาจทำให้ไตไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าไตาต้องทำหน้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกําจัดสารพิษดูดสารอาหารที่มีประโยชน์กลับคืนเข้าสู่ร่างกาย ควบคุมระดับความเป็นกรดด่างของของเหลวในร่างกายกําจัดของเสียส่วนเกิดแล้วขับออกทางปัสสาวะสร้างฮอร์โมนที่เป็นตัวกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและวิตามินดีและอื่นๆเมื่อเราได้รับน้ำไม่เพียงพอไตก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ดีเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงต่อโรคต่างๆโดยเฉพาะนิ้วในไตและย่อมจะส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะตับที่ต้องมารับทำหน้าที่แทนค่ะ นอกจากนี้ยังอาจจะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงผิวพรรณไม่สดใสตะคริวและโรคอ้วนอีกด้วยสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตที่มีอาการบวมน้ำก็ต้องควบคุมปริมาณน้ำดื่มในแต่ละวันตามที่คุณหมอกำหนดด้วยนะคะ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดดื่มน้ำในปริมาณที่มากเกินพอดีก็อาจจะส่งผลทำให้เซลล์ในร่างกายเกิดอาการบวมและระดับแร่ธาตุในร่างกายเกิดการเจือจางและเสียสมดุลโดยเฉพาะโซเดียมซึ่งอาจจะนำไปสู่อาการผิดปกติทางร่างกายตามมาซึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำลังดื่มน้ำมากเกินไปคือการเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นและปัสสาวะเริ่มเปลี่ยนสีนั่นเองค่ะ การลุกไปเข้าห้องน้ําบ่อยๆก็ถือเป็นสัญญาณแรกที่กําลังบ่งบอกถึงการดื่มน้ําที่มากเกินไปโดยจํานวนการเข้าห้องน้ําใน1วันนั้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6-8ถึงครั้งต่อวันและสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่มักจะพบได้เมื่อเราดื่มน้ํามากจนเกินไปนั่นคือสีของปัสสาวะเปลี่ยนไปเป็นสีใสซึ่งสีของน้ําปัสสาวะในสภาวะที่ร่างกายเป็นปกติหรือได้รับน้ําที่เพียงพอควรจะเป็นสีเหลืองใสอ่อนๆค่ะ การดื่มน้ำในปริมาณมากมักไม่พบอาการผิดปกติในช่วงแรกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังดื่มน้ำในปริมาณมากต่อเนื่องจะส่งผลทําให้ไตไม่สามารถขับน้ําออกไปได้หมดและอาจจะเกิดอาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียรวมถึงทําให้ไตทํางานหนักขึ้นจนร่างกายเกิดความเครียดและอาการอ่อนเพลียตามานั่นเองค่ะ การดื่มน้ำมากเกินไปอาจจะส่งผลทำให้เซลล์ในร่างกายมีน้ำไปสะสมอยู่จนเกิดอาการบวมซึ่งภาวะดังกล่าวอาจจะนำไปสู่อาการผิดปกติบางอย่างได้เช่นอาการมึนงงสับสนปวดศีรษะและง่วงซึมจากการที่เซลล์ในสมองบวมจนสมองได้รับแรงกดทับหรือบริเวณริมฝีปากเท้าและมือมีอาการบวมและเปลี่ยนสีไปจากการที่เซลล์บริเวณดังกล่าวบวม นอกจากนี้การดื่มน้ําที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลทําให้ระดับแร่ธาตุในร่างกายลดลงผิดปกติโดยเฉพาะโซเดียมส่งผลทําให้เกิดอาการเกรงของกล้ามเนื้อหรือตะคริวซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่พอเหมาะก็อาจจะนําไปสู่ภาวะโซเดียมในเลือดตา่าและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการชักสูญเสียการรับรูรอบตัวและโคม่าไปจนถึงการเสียชีวิตได้เลยค่ะ ดังนั้นการดื่มน้ำควรจะอยู่ในปริมาณที่พอดีต่อความต้องการของร่างกายไม่ควรจะดื่มน้ำมากเกินไปหรือดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นกิจกรรมที่ทำเพศน้ำหนักตัวและสภาพอากาศที่อยู่อาศัยเป็นต้น ในเบื้องต้นเราอาจจะลองคำนวณปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสมได้จากการนำเอาน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมแล้วหารด้วย30เราจะได้ปริมาณน้ำหน่วยเป็นลิตรที่ร่างกายต้องการใน1วันค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากน้ำหนักตัว50กิโลกรมัมก็ควรจะดื่มน้ำให้ได้ประมาณวันละ1.66ลิตรต่อวันแต่ยังไงก็ตามผู้ที่เสียเหงื่อมากเป็นประจำสตรีมีคภนหรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร มีไข้มีอาการอาเจียนท้องเสียกําลังป่วยเป็นโรคบางชนิดและคนที่ออกกําลังกายก็ควรต้องดื่มน้ําให้มากกว่าปกติเล็กน้อยหรือดื่มตามคําแนะนําของแพทย์ค่ะวันนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยวิธีดื่มน้ําให้ดีต่อสุขภาพแล้วกันนะคะให้ดื่มน้ําทีละนิดแบบจิบทีละ2-3อึกจิบบ่อยๆไปตลอดทั้งวันค่ะ แบบนี้จะดีกว่าการดื่มน้ำครั้งละมากๆเพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบขับถ่ายยางไตปอดม,ม้ำและระบบย่อยอาหารอีกทั้งร่างกายจะดูดซึมไม่ทันและขับออกมาเป็นปัสสาวะแม้ดื่มน้ำเข้าไปมากก็ยังรู้สึกหิวน้ำอยู่บ่อยๆดื่มน้ำทันทีหลังจากที่ตื่นนอนโดยตอนเช้าควรจะดื่มน้ำอุ่นทันที2แก้วเพื่อช่วยให้ขับถ่ายอุจจาระได้ดีดื่มน้ำทุกครั้งที่รู้สึกกระหาย และอย่าลืมนะคะไม่ควรจะดื่มน้ําเกินครึ่งแก้วก่อนรับประทานอาหาร15นาทีและภายใน40นาทีหลังมื้ออาหารเนื่องจากจะทําให้น้าย่อยเจือจางลงแล้วส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารได้ค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ